ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะกับสโมสรสุขภาพครั้งนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้พิการนะคะรู้สึกว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นด้วยครับคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ว่ากลุ่มผู้พิการก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เขาก็อยากจะมีชีวิตที่สะดวกสบายหรือว่าง่ายต่อการทำนู่นนี่นั่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคนที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาพวกแอปพลิเคชันใหม่ๆแล้ววันนี้หนึ่งแอปพลิเคชันที่เรานำเสนอบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า Sesame Phone นั่นเองนะครับเจ้า Sesame Phone นะฮะเป็นโทรศัพท์เพื่อผู้ป่วยอัมพาตและผู้ที่พิการแขนขาคือใช้แขนใช้ขาไม่ได้ใช้ได้แต่ใส่หัวไปใส่หัวมาเนี่ยนะฮะคิดค้นโดย Oded Ben-Dov นะครับซึ่งเป็นนักพัฒนาชาวอิสราเอลปกติแล้วเขาพัฒนาเกมนะเป็นพวกเกมคอมพิวเตอร์เขาเคยพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ศีรษะในการเคลื่อนไหวแทนการใช้มือในการเล่นเกมมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าวันนึงฮะ Ben-Dov ได้รับโทรศัพท์จากอดีตนายทหารเรืออิสราเอลท่านนึงซึ่งเป็นระดับผู้บังคับการเลยนะครับโทรมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอัมพาตทั้งแขนและขามากว่า7ปีแล้วช่วยเขาหน่อยได้ไหมช่วยคิดค้นโทรศัพท์ที่สามารถบังคับได้ด้วยศีรษะเช่นเดียวกับที่เขาทำออกมาเป็นเกมให้หน่อยเบนโดฟก็เลยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆรองรับการทำงานด้วยศีรษะโดยใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองก็คิดค้นเจ้า Sesame Phone ได้สำเร็จสำหรับการทำงานของ Sesame Phone นั้นนะครับเริ่มต้นผู้ใช้งานก็จะต้องเข้าไปในแอปโดยการใช้คำสั่งเสียง Open Sesame แล้วก็เปิดหน้าต่างที่จะทำหน้าที่ตรวจจับจุดหมายสำคัญต่างๆบนใบหน้าหลังจากนั้นนะฮะเมื่อผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี Face Recognition แล้วนะครับเขาก็จะสามารถขยับเคอร์เซอร์รูปลูกศรแล้วก็เลือกคำสั่งได้ตามการขยับของศีรษะดังกล่าวนั่นเองโดยเมื่อไหร่ที่หยุดขยับปุ๊บไอคอนต่างๆก็จะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งอาทิเช่นคลิกลากกวาดหรือว่าออกจากแอปพลิเคชันได้ตามต้องการปัจจุบันนะครับทั้ง2คนนะฮะทั้งอดีตนายทหารเรือแล้วก็คุณโดฟเนี่ยนะครับก็ได้เป็นคู่หูร่วมมือกันทำธุรกิจนี้แล้วก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อการวางจำหน่ายแล้วก็ตอนนี้มีการวางแผนว่าจะกระจายเจ้า Sesame Phone ไปถึงมือผู้พิการทั่วโลกอีกด้วยดีนะต่อไปใครที่แบบว่าเป็นผู้พิการแล้วถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวก็สามารถเพลินๆไปกับแอปพลิเคชันตัวนี้เกิดอะไรฉุกเฉินก็สามารถเรียกว่าโทรศัพท์ไปบอกจุดต่างๆได้คือพูดง่ายๆมันเป็นโทรศัพท์ชนิดใหม่ที่เขาปรับปรุงมันออกมาให้เหมาะสำหรับผู้พิการนั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลที่เรามีมาฝากในวันนี้และข้อมูลดีๆก็ต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนตอนนี้พี่เอิร์ทรออยู่แล้วนะจะพาไปทานสมูทตี้แต่สมูทตี้นี่เด่นนะคะสารอาหารครบถ้วนมาเป็นชามทำไมมาเป็นชามติดตามกันเลยค่ะอีกหนึ่งครั้งกับ Eat With Earth ครับอยู่ที่ Broccoli และ Evolution แล้วก็อยู่กับคุณหนูเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่วันนี้เอิร์ทมีโจทย์เพิ่มเติมครับถ้าสมมติว่าคือจริงๆแล้วปกติใน1สัปดาห์เอิร์ทจะกินไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือกินมังอ่ะ1วันวันนี้พอดีเลยแล้วถ้าอยากได้แบบเมนูไม่มีเนื้อสัตว์ผลไม้เยอะๆอะไรเงี้ยครับก็คือเราจะมีอันนึงเค้าเรียกว่า Smoothie in the Bowl in the bowl คือไม่มาเป็นแก้วใช่ใช่มาเป็นถ้วยค่ะน่าสนใจงั้นเดี๋ยวลองดู Smoothie in the Bowl ใช่โอเคเป็นอาหาร1มื้อได้เลยนะคะหรือจะเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือ afternoon snack ทานกลางบ่ายก็ได้แล้วมันครบ5หมู่เหรอไหนลองนับดูกันนะคะวิตามินเกลือแร่ได้แน่ๆได้แน่ๆก็จะมีพวกกราโนล่าต่างๆใช่ไหมคะตอนนี้ถามว่าอ้าวจะไม่มีโปรตีนไม่มีไขมันที่หลายคนมองจะบอกว่านี่คือเชียร์ซีดโอเคเมล็ดเชียร์ค่ะก็มีโปรตีนสูงมีแป้งต่ำมีโอเมก้า3ซึ่งมากกว่าแซลมอนได้ซ้ำไปฉะนั้นเนี่ยก็ทานไปเถอะแต่ว่าอาจจะต้องทานปริมาณนิดมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ทันได้รู้เลยนะว่าเรากินไปได้แบบเรื่อยๆครับผมนะครับแล้วก็ไขมันครับเป็นไขมันที่ดีเพราะมีจากผงถั่วเต็มไปหมดเลยถั่วต่างๆมีอัลมอนด์พิสตาชิโอคือสารพัดถั่วในนี้ค่ะมีแครนเบอร์รี่มีคือถ้วยนี้ก็คือแบบว่าแฮปปี้ครบสุขภาพดีไฟเบอร์เยอะด้วยอันนี้เป็นเพียงแค่จานเด็ดเท่านั้น1จานยังมีอีกมากมายหลายคนอยากมาหาคุณหนูกลับมาที่นี่Broccoli Revolution มาได้ตรงไหนยังไงครับของเราเนี่ยอยู่ปากซอยสุขุมวิท49นะคะลูกค้าเราก็จะมีแบบสุขภาพเยอะก็คือแบบว่าขี่จักรยานมาก็เยอะสำหรับคนที่ขี่จักรยานช่วงนี้กำลังคิดเลยขอบพระคุณคุณหนูครับยินดีค่ะ